จากเรื่องของ Follow Me Follow Sa ครับมาดูความเคลื่อนไหวของกีฬาในบ้านเราและเป็นในระดับเยาวชนกันบ้างครับหนุ่มน้อยนักเปตองครับจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ก็ประเดิมในการคว้าเหรียญทองครับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่6ประจำปี2559ครับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่6ประจำปี2559ชิงถ้วยพระราชทานคะแนนรวมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นภายในสนามกีฬาราชนิเวศกรีฑาสถานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันแรกนั้นมีการชิงชัยทั้งหมด6เหรียญทองครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การแข่งขันเปตองในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างเด็กชายสวัสดิ์แซ่จ๋าวตากจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค3นะครับเสื้อสีชมพูเจอกับเด็กชายธนกรเผ่าเพ็งจากโรงเรียนตชดภาค1ครับซึ่งผลปรากฏว่าหนุ่มน้อยนักโยนลูกเหล็กจากภาค3อาศัยความนิ่งและแม่นยำมากกว่านะครับแน่นอนกว่าก็เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน13ต่อ10ครับคว้าเหรียญทองแรกไปครองได้สำเร็จนะครับเหรียญเงินเด็กชายธนกรเผ่าเพ็งจากโรงเรียนตชดภาค3นะครับส่วนเหรียญทองแดงเด็กชายสมชายพ่วงทองจากตชดภาค1ครับและเด็กชายธีรภาพมณีลุนจากตชดภาค2ครับด้านการแข่งขันฟุตบอล7คนครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในรอบแรกของสาย A ระหว่างโรงเรียนตชดภาค1ทีม A ครับอยู่ในเสื้อสีเข้มนะครับเจอกับโรงเรียนตชดภาค2ทีม A ผลปรากฏว่าหนุ่มน้อยนักเตะจากภาค1สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์6ต่อ0ครับคว้า3แต้มประเดิมนัดแรกได้สำเร็จนะครับไปต่อกันที่การแข่งขันแชร์บอลครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงระหว่างโรงเรียนตชดภาค1เสื้อสีเข้มเจอกับโรงเรียนตชดภาค2ผลปรากฏว่านักแชร์บอลสาวจากภาค1ครับอาศัยการชูที่แม่นยำกว่าและเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน39ต่อ4คว้าชัยชนะประเดิมการแข่งขันได้สำเร็จพร้อมกับขึ้นเป็นทีมนำในสาย A นะครับขณะที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในวันแรกนะครับก็คือพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬาครับซึ่งภายในงานนั้นได้รับเกียรติจากดร.ปัญญาหาญลำยวงรองอธิบดีกรมพลศึกษาและพลตำรวจตรีเทพอมรโสภิตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกันเป็นประธานโดยมีนักกีฬาจากทุกภาคเข้าร่วมกันกว่า 2,000 คนครับ